เรื่องเล่าผีตอนผีมาต้อนรับสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านเราชื่อบีวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ลี้ลับเขย่าขวัญที่เคยได้พบเจอมากับตัวเองจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันโดยเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเรากับแฟนนั้นทำอาชีพรับเหมาทำงานปั้นตกแต่งวัดในแถบละแวกภาคเหนือแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเรากับแฟนได้รับงานจากช่างที่รู้จักกันให้ไปรับเหมาทำซุ้มประตูโขงทางเข้าวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพะเยาซึ่งวัดดังกล่าวนั้นเป็นวัดที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ในวันที่ไปดูงานพอคุยรายละเอียดกันเสร็จเราก็รับงานเลยโดยสถานที่พักก็คือกุฏิสงฆ์เก่าในวัดซึ่งท่านเจ้าอาวาสได้ปรึกษากับชาวบ้านและกรรมการวัดก็เป็นอันตกลงว่าให้พวกเราพักอยู่ที่วัดกันได้เลยเพื่อสะดวกต่อการทำงานนั่นเองจากนั้นท่านเจ้าอาวาสได้ให้พระลูกวัดจัดหากุญแจไปให้เรากับแฟนก็ช่วยกันจัดแจงทำความสะอาดที่พักและไม่ลืมที่จะนำพานดอกไม้ธูปเทียนไปบอกกล่าวเจ้าที่ตรงศาลปู่ตาในวัดวันนั้นกว่าจะจัดแจงเรื่องที่พักกันเสร็จก็ตกตอนบ่ายแล้วล่ะซึ่งเรากับแฟนก็รู้สึกโอเคกับที่หลับที่นอนโดยกุฏิหลังดังกล่าวจะเป็นเหมือนบ้านปูนชั้นเดียวหลังเล็กๆแบบยกพื้นมีห้องน้ำในตัวสภาพค่อนข้างเก่าเพราะถูกปิดตายมาหลายปีตัวกุฏิจะอยู่ติดกำแพงใกล้กับประตูเข้าออกวัดแล้วในคืนนั้นทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะเป็นปกติพอเรากับแฟนสวดมนต์กันเสร็จก็ล้มตัวลงนอนด้วยความเมื่อยล้าแต่เนื่องด้วยความที่เรามานอนต่างสถานที่เราก็เลยนอนไม่หลับแต่แฟนเรานี่เขาหลับกรนไปตั้งนานแล้วล่ะเราเลยได้นอนหลับตาอยู่นิ่งๆแต่หูได้ยินเสียงทุกอย่างพอถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆขณะที่เราพยายามข่มตานอนอยู่นั้นจู่ๆเราก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงกรีดร้องเสียงแหลมพอลืมตาขึ้นมาเสียงนั้นก็เงียบหายไปแต่พอหลับตาลงอีกครั้งเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นมาอีกซึ่งมันก็เป็นแบบนี้อยู่ 4-5 ครั้งแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แฟนได้พลิกตัวมาทางเราพอดีเราเลยถามเขาไปว่านี่เธอบ้านนี้วัยรุ่นเขาไม่นอนกันเหรอเวลานี้มากรีดกันทำไมน่ะแฟนเราที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่แล้วเพราะเขาทำงานกับวัดมาหลายสิบปีและเคยเจอเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่บ่อยๆเขาเลยพูดตัดบทเราไปว่าหลับเถอะปล่อยมันคงเป็นปกติของวัยรุ่นแถวนี้นั่นแหละถึงแม้ว่าแฟนจะบอกอย่างนั้นแต่เราก็ยังนอนไม่หลับเพราะเมื่อหลับตาลงคราได้เราก็ได้ยินเสียงนั้นอยู่ตลอดทำให้คืนนั้นเราต้องทนกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ทั้งคืนพอเช้ามาเราก็เริ่มทำงานกันตามปกติในช่วงที่พักเหนื่อยแฟนเราก็เริ่มไปตีซีกับพระเนนบ้างตามประสาซึ่งวันนั้นก็ได้มีพระมาเล่าให้พวกเราฟังว่าก่อนหน้านี้เคยมีช่างจะมาทำซุ้มประตูโขงเหมือนกันแต่มานอนได้แค่คืนเดียวพวกเขาก็อยู่กันไม่ได้เราเลยถามว่าทำไมเหรอพระก็เล่าให้ฟังว่าช่างชุดนั้นพวกเขามากัน2คนกางเต็นท์นอนด้วยกันที่ศาลาพอตกตอนกลางคืนพวกเขาก็ได้ยินเสียงคนมาเดินรอบเต็นท์แล้วพอเปิดเต็นท์ออกมาดูกลับไม่เห็นว่ามีใคร
แต่พอกลับเข้าไปนอนต่อเสียงเดินมันก็ดังขึ้นมาอีกแล้วทำให้ช่างทั้งสองคนไม่ได้นอนกันเลยตอนเช้าพอลุกขึ้นมาดูก็พบว่าบนเต็นท์มีแต่รอยเท้าคนเต็มไปหมดช่างชุดนั้นเขาอยู่ไม่ได้เลยพากันถอนตัวกลับและก็มีพวกโยมนี่แหละที่มารับงานนี้ต่อจากพวกเขาพอได้ทราบอย่างนั้นเราก็เลยเอออกับพระท่านไปเพราะเราเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องสางอยู่แล้วพอถึงตอนกลางคืนซึ่งคืนนี้ก็เป็นคืนที่สองแล้วที่เรากับแฟนได้มาอยู่กันที่นี่พอเรากับแฟนกินข้าวอาบน้ำเสร็จแล้วก็พากันเข้านอนตามปกติคือวัดที่พวกเราไปทำงานกันนี้กำแพงรอบวัดจะสูงเอามากๆและทุกๆวันตอน6โมงเย็นท่านเจ้าอาวาสจะมาล็อกประตูเข้าออกชนิดที่ว่าคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้านั่นเลยทำให้ไม่มีใครสามารถที่จะออกหรือเข้าวัดในยามวิกาลได้เลยแล้วในช่วงตอนดึกของคืนนั้นหมาในวัดก็ส่งเสียงเห่าหอนจนเสียงดังระงมฟังแล้วชวนให้ขนลุกบรรยากาศในคืนนั้นมันผิดปกติมากเพราะคืนแรกไม่ได้มีหมาหอนแต่คืนนี้หมาทั้งวัดมันพากันหอนตรงหัวนอนที่เรานอนอยู่พอดีสักพักพ่อหมาหยุดหอนกันแล้วเราก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินย่ำไปตามพื้นเสียงนั้นมันเดินวนอยู่ตรงหัวนอนอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นมันก็ไปเดินวนอยู่ตรงหน้ากุฏิที่พวกเรานอนแล้วจากนั้นอีกเพียงไม่ถึงนาทีมันก็มีเสียงเคาะตรงหน้าต่างบนหัวนอนของเราตอนนั้นเราก็คิดว่านั่นอาจจะเป็นเสียงของพระเนนที่มาแกล้งหลอกพวกเราหรือเปล่าเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วอีกสักพักเราก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนโกยหินใส่ตะกร้ามันดังซ่าซ่าซ่าแบบนั้นเลยตอนนั้นเสียงมันดังมากๆเราตกใจเลยรีบบอกให้แฟนออกไปดูว่าข้างนอกนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าพอแฟนลุกออกไปดูก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเลยและเสียงนั้นมันก็หยุดลงไปด้วยพอแฟนเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วเขาก็กลับมานอนต่อแต่เราเองไม่ว่าจะข่มตานอนยังไงเราก็นอนไม่หลับถึงแม้จะปวดปัสสาวะแต่เราก็ไม่กล้าลุกไปเข้าห้องน้ำทำให้คืนนั้นเราต้องนอนทนไปยันเช้าตอนเช้าพอเห็นว่าแฟนตื่นขึ้นมาแล้วเราก็บอกแฟนไปว่าเราทนไม่ไหวแล้วนะเย็นนี้เรากลับไปนอนบ้านที่เชียงรายกันไหมตอนเช้าค่อยขับรถกลับมาทำงานเอาก็ได้ให้นอนที่นี่เราไม่ไหวแล้วนะกลางคืนไปเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้มาหลอกมาหลอนก่อกวนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแฟนเราก็บอกว่าเขาคงมาต้อนรับนะเพราะเห็นว่าเราเป็นคนหน้าใหม่เขาไม่เคยเห็นก็คงมาดูนั่นแหละเราเลยบอกกับแฟนไปว่าถ้าคืนนี้ยังมากวนอีกเราจะไม่ทนแล้วนะแล้ววันนั้นเรากับแฟนก็ทำงานกันตามปกติพอถึงตอนกลางคืนเรากับแฟนก็นอนหลับพักผ่อนกันไปด้วยความเมื่อยล้าพอตกดึก
หมาในวัดก็พากันหอนระงมขึ้นมาอีกแล้วสักพักมันก็มีเสียงเดินรอบๆกุฏิที่เรานอนอยู่แฟนเราซึ่งเขาพอมีคาถาอาคมติดตัวอยู่บ้างก็เลยลุกขึ้นมานั่งกลางที่นอนแล้วสวดมนต์คาถาอะไรสักอย่างตอนนั้นเราก็ได้แต่นอนดูเพราะไม่กล้าลุกขึ้นมาแฟนเราก็สวดคาถาไปสักพักแล้วเป่าปากดังควะออกมาจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะเสียงฝีเท้าที่เราได้ยินมันเป็นเสียงกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกนอกวัดไปตามถนนแล้วหมาของชาวบ้านก็พากันเห่าและหอนดังโหยหวนไล่ตามเสียงฝีเท้าปริศนานั้นไปเรื่อยจากนั้นแฟนเราก็บอกว่านอนเถอะไม่มีอะไรแล้วซึ่งมันก็เป็นอย่างที่แฟนพูดจริงๆเพราะคืนนั้นมันเป็นคืนสุดท้ายที่เราได้เจอเหตุการณ์เขย่าขวัญแบบนี้พอถึงตอนเช้าของวันต่อมาเราก็ได้เล่าเรื่องแปลกๆที่พบเจอให้เนนฟังพอเราเล่าจบเนนก็พูดขึ้นมาว่าเนนเองก็เคยเจอมาเหมือนกันคือว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นเนนกำลังเดินออกมายืนอยู่ตรงชานบนกุฏิเพราะจะลงไปเข้าห้องน้ำแล้วเนนก็ได้เห็นว่าที่นอกกำแพงวัดตอนนี้มันมีเงาคนที่ตัวสูงใหญ่มากกำลังเดินช้าๆแล้วก้าวขาข้ามกำแพงเข้ามาในวัดพอเห็นแบบนั้นเนนเลยรีบเดินกลับเข้าไปในกุฏิตอนนั้นเนนกลัวมากและเชื่อว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันก็คือผีเปรตนั่นเองและเนนยังได้เล่าให้ฟังอีกว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเป็นช่วงหัวค่ำของตอนหน้าหนาวบรรยากาศตอนนั้นมันก็โผล่เพลมากแล้วตอนนั้นเนนได้เห็นร่างของใครคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเจ้าอาวาสคนเก่าที่ท่านได้มรณภาพไปแล้วกำลังยืนอยู่กลางลานวัดแล้วอยู่ๆร่างที่เห็นนั้นก็ตัวสูงขึ้นสูงขึ้นจนสูงเกินหลังคาวิหารเลยก็ว่าได้พอร่างดังกล่าวหันมามองทางเนนก็ทำให้ได้เห็นว่าดวงตาของเขานั้นเป็นสีแดงก่ำและดูน่ากลัวเป็นอย่างมากตอนนั้นเนนได้เล่าให้เราฟังเพียงแค่นี้เพราะเห็นว่าเราเริ่มมีอาการหน้าเสียเนนบอกว่าไม่เล่าแล้วเดี๋ยวโยมพี่จะกลัวแล้วอยู่กันไม่ได้และหลังจากวันนั้นเราก็ไม่เคยพบเจอสิ่งลี้ลับน่ากลัวหรือได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอีกเลยกระทั่งเรากับแฟนทำงานที่นั่นจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพอจบงานในวันสุดท้ายขณะที่พวกเรากำลังขนของขึ้นรถเพื่อที่จะกลับบ้านเนนรูปเดิมก็มาเล่าให้ฟังอีกว่ากุฏิที่พวกโยมพี่นอนกันนั่นนะก่อนหน้านี้เคยมีพระรูปหนึ่งในวัดได้แขวนคอกับคือตรงกลางห้องพอได้รู้อย่างนั้นเราก็ยิ่งหน้าเสียไปใหญ่และเกิดความกลัวจนขนลุกวาบขึ้นมาทั้งตัวเราเลยพูดตัดบทไปว่าพอแล้วเนนพี่ไม่อยากฟังแล้วจากนั้นเราก็บอกกับแฟนว่าเรารีบไปกันเถอะจากนั้นพวกเราก็ขับรถเดินทางออกจากวัดมาทันทีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆ
จากคุณบีด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ